ลองนึกภาพว่าคุณอายุ15ปีและรู้สึกเบื่อกับการเล่นวิดีโอเกมเพื่อให้เวลาผ่านไปคุณตัดสินใจที่จะให้ความสนใจกับงานอดิเรกเก่าๆของคุณนั่นคือการตามหาเมืองของชาวมายาที่สาบสูญคุณเคยได้ยินว่ามีการกล่าวกันว่าอารยธรรมโบราณบางแห่งสร้างเมืองทั้งเมืองตามกลุ่มดาวคุณก็เลยตัดสินใจตรวจสอบว่านั่นเป็นเรื่องจริงสำหรับชาวมายันหรือไม่คุณพบหนังสือที่มีกลุ่มดาวทั้งหมดที่อารยธรรมมายาเชื่อว่ามีอยู่คุณเปิด Google Map เจ้าเก่าและทำแผนที่เมืองมายันโบราณทุกแห่งที่ถูกค้นพบจนถึงปัจจุบันคุณเริ่มเห็นว่าข้อมูลนี้ตรงกันจริงๆและที่จริงแล้วเมืองโบราณของชาวมายันที่ใหญ่ที่สุดนั้นสอดคล้องกับดาวที่สว่างที่สุดและใหญ่ที่สุดในกลุ่มดาวของชาวมายันเอาล่ะมันเริ่มน่าสนใจแล้วคุณทำแผนที่เมืองโบราณกว่า100แห่งแต่แล้วคุณก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆมีพื้นที่ในคาบสมุทรยูคาทานในเม็กซิโกซึ่งนักโบราณคดีได้ขุดพบเมืองของชาวมายัน2เมืองแต่บนแผนที่กลุ่มดาวมี3ดวงนี่อาจหมายความว่ามีเมืองสาบสูญรอการค้นพบในบริเวณใกล้เคียงงั้นเหรอคุณอาจคิดว่ามันฟังดูเพ้อฝันเกินไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องราวก่อนหน้านี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นชาวแคนาดาชื่อวิลเลียมกาดูรีเด็กหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักในฐานะอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์และเคยได้รับรางวัลจากทฤษฎีกลุ่มดาวที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อครู่นี้ด้วยเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าเมืองที่3หายไปจากกลุ่มดาวที่23ที่เขากำลังตรวจสอบเขาก็เริ่มค้นหาภาพถ่ายดาวเทียมจากอินเทอร์เน็ตที่อาจช่วยเขาไขปริศนานี้ได้เขาดูภาพจาก NASA JAXA บริษัทดาวเทียมในญี่ปุ่นและ Google Earthภาพเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามของเขาเขาเลยติดต่อหาเพื่อนในองค์การอวกาศแคนาดาเพื่อนของเขาให้ภาพถ่ายดาวเทียมล้ำสมัยกับเขาซึ่งให้คำตอบที่เขากำลังมองหาตามภาพมีพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตรงชายแดนเม็กซิโกและเบลีสซึ่งดูเหมือนซากเมืองวิลเลียมนำภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจระยะไกลชื่อดร.อามันลาโรกจากมหาวิทยาลัยนิวบรันสวิกผู้เขาศึกษาภาพอย่างละเอียดและได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นที่อยู่อาศัยของอาคาร30หลังและแม้แต่พีระมิดขนาดใหญ่ด้วยวงการวิทยาศาสตร์และโบราณคดีฮือฮากับการค้นพบของเด็กอายุ15มันจะเป็นจริงหรือเปล่านะมาปูพื้นกันก่อนเมืองที่สาบสูญของชาวมายันเริ่มถูกค้นพบในช่วงกลางศตวรรษที่20ตั้งแต่นั้นมาซากปรักหักพังจากเมืองต่างๆเช่นติเกาปาเลงเก้และอุชเมาก็ได้รับการค้นพบอีกครั้งชาวมายันเป็นหนึ่งในอารยธรรมก่อนยุคโคลัมเบียที่ใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในอเมริกาพวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตั้งแต่1500ปีก่อนคริสตศักราชผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตอนเจริญรุ่งเรืองที่สุดอารยธรรมมายาประกอบด้วยเมืองมากกว่า40เมืองมีประชากรหลายล้านคนนั่นเยอะมากเลยนะและเมืองของพวกเขาก็น่าสนใจทีเดียวอารยธรรมของพวกเขาไปไกลถึงคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกกัวเตมาลาและเบรีสพวกเขาดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่พวกเขาจึงพัฒนาระบบชลประทานที่ซับซ้อนในเมืองส่วนใหญ่ของพวกเขาพวกเขาสร้างอาคารพิธีต่างๆพีระมิดลานกว้างและแม้แต่สนามสำหรับแข่งบอลชาวมายันเป็นผู้สร้างพีระมิดที่กระตือรือร้นแต่พวกเขาก็พัฒนาระบบดาราศาสตร์ชั้นสูงด้วยด้วยเทคโนโลยีโบราณอะไรก็ตามที่พวกเขามีพวกเขาทำนายตำแหน่งที่แน่นอนของดาวเคราะห์เช่นดาวศุกร์และดาวอังคารและพวกเขาก็ทำนายวันที่เกิดสุริยปราคาได้อย่างแม่นยำนั่นเป็นเหตุผลที่วิธีการที่วิลเลียมใช้ในการค้นพบเมืองมายาที่สาบสูญไปนานนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้เหนือจริงไปเสียทั้งหมดชาวมายันเป็นนักดาราศาสตร์ที่กระตือรือร้นเพราะงั้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะสร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของตนโดยอ้างอิงจากท้องฟ้าจริงไหมและพวกเขาก็ไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่ทำแบบนั้นด้วยมีกลุ่มอายาคุปวิทยาที่มีชื่อเสียงซึ่งอุทิศให้กับการศึกษาว่าพีระมิดกิซ่าถูกสร้างขึ้นในแนวเดียวกันกับกลุ่มดาวนายพรานหมายความว่าพีระมิดแต่ละแห่งถูกสร้างขึ้นโดยตั้งใจเพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในดาวหลักในเข็มขัดของนายพรานตามคำกล่าวของวิลเลียมในตอนแรกเขามีความคิดที่จะดูกลุ่มดาวของชาวมายาเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชาวมายันจึงสร้างเมืองในพื้นที่นั้นๆเมืองใหญ่ส่วนใหญ่เช่นชิตเชนอิตซาและอักสมาลไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำหรือแหล่งน้ำสำคัญเลยแต่กลับสร้างบนพื้นที่ชายขอบและบนยอดเขาซึ่งทำให้เด็กหนุ่มวัย15ปีสับสนความคิดต่อไปของเขาคือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์วิลเลียมตั้งชื่อเมืองใหม่ที่เขาค้นพบว่าปากแห่งไฟซึ่งก็เป็นชื่อเล่นของผมด้วยและเขายังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการทำงานหนักของเขาอีกด้วยแต่ทฤษฎีของเขาถูกโต้แย้งอย่างมากในชุมชนนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญชาวมายาหลายคนทำงานเพื่อหักล้างการค้นพบของวิลเลียมนักโบราณคดีบางคนกล่าวว่าทฤษฎีกลุ่มดาวนั้นผิดหลักวิทยาศาสตร์เกินไปแอนโทนีเอเวนีนักมนุษยวิทยาและนักดาราศาสตร์ชื่อดังกล่าวถึงวิธีการของวิลเลียมว่าเป็นการกระทำที่มีจินตนาการที่สร้างสรรค์เขาอธิบายว่าไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มดาวของชาวมายาคืออะไรมันเป็นแค่เรื่องสมมุติเท่านั้น
การค้นพบที่หักล้างทฤษฎีของวิลเลียมอีกครั้งมาจากนักมายันเดวิดสจวตซึ่งกล่าวว่าวัตถุที่ระบุในภาพถ่ายดาวเทียมนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากทุ่งข้าวโพดเก่าๆคำกล่าวอ้างของเขาได้รับการสนับสนุนจากการสำรวจที่เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ในปี2021เมื่อนักโบราณคดีในปัจจุบันรายงานว่าไม่มีอะไรเลยในบริเวณนี้ถึงอย่างนั้นเด็กหนุ่มอายุ15ปีก็เกือบพบเมืองมายาที่สาบสูญไปนานซึ่งค่อนข้างน่าตื่นเต้นถ้าคุณถามผมนะเทคนิคที่คล้ายกันกับที่วิลเลียมใช้นั้นถูกนำมาใช้เพื่อค้นพบอารยธรรมที่สาบสูญทั่วโลกซาร่าปาคักนักโบราณคดีด้านอวกาศกล่าวว่าภาพถ่ายดาวเทียมมีส่วนสำคัญในการค้นพบเมืองโบราณในอียิปต์และสถานที่อื่นๆตัวซาร่าเองใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นหาภาพต่างๆเพื่อหาร่องรอยของสถานที่ซึ่งน่าจะเป็นเมืองต่างๆเมื่อนานมาแล้วสิ่งที่เกิดเธอกล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝังอะไรไว้มันจะถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ดินหรือทรายหรือมีสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อื่นๆทับอยู่เพื่อประเมินว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่หรือเปล่าเธอใช้เทคโนโลยีอย่างอินฟราเรดการค้นพบครั้งใหญ่ล่าสุดในบราซิลก็ทำโดยใช้วิธีการในลักษณะเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบเครือข่ายของร่องลึกที่มีอายุย้อนไปถึงปี200ถึง 1,200 ซึ่งทำให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่รองรับผู้คนได้ประมาณ 60,000 คนแต่ในกรณีนี้ภาพถ่ายจากดาวเทียมสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่บนพื้นดินจริงๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาพบเนินดินหลายแห่งที่มีคูน้ำและธรณีประตูนักโบราณคดียังพบเศษซากของกำแพงที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลานกว้างเหมือนกับการก่อสร้างที่ทำโดยชาวมายันโบราณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดาวเทียมยังเผยให้เห็นถึงเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับเมืองโบราณของชาวมายันที่ถูกค้นพบเมื่อนานมาแล้วเช่นติเกาตั้งอยู่ใจกลางป่ากัวเตมาลาเชื่อกันว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมายาโบราณในตอนที่เจริญสูงสุดเมืองนี้มีความสำคัญเทียบเท่ากับเมืองต่างๆอย่างลอนดอนหรือนิวยอร์กในโลกปัจจุบันประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่ซับซ้อนหลายชุดซึ่งหลายอนุสาวรีย์เชื่อว่าเป็นสถานที่พำนักของกษัตริย์และผู้นำรู้กันดีอยู่แล้วว่าติเกามีขนาดใหญ่แต่การค้นพบล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามันอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันถึง3เท่าการค้นพบหลักเกี่ยวข้องกับป้อมปราการในเขตชานเมืองซึ่งบ่งชี้ว่าเมืองเดิมนั้นทอดยาวแค่ไหนและการค้นพบใหม่ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆในปี2017นักวิจัยยังได้ค้นพบเงื่อนงำใหม่เกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของการล่มสลายของอารยธรรมมายาการใช้ข้อมูลจากไซต์ที่ซีบาวซึ่งอยู่ห่างจากติเกาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลของคาร์บอนกัมมันตภาพรังสีจากเซรามิกและการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อดึงข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการล่มสลายอย่างกระทันหันของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามันไม่น่าจะล่มสลายอย่างกระทันหันแต่มายันน่าจะล่มสลายเพราะกระแสความไม่มั่นคงทางสังคมและวิกฤตการณ์ทางการเมืองเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ใจกลางเมืองของชาวมายาทรุดโทรมลงและเริ่มก่อให้เกิดการกระจายตัวของประชากรชาวมายันดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นพบซากปรักหักพังโบราณคุณว่ายังไงคุณจะลองดูไหม